แม้กระทั่งกระสุนปืนล็อตใดถ้ายิงไปแล้วไม่ระเบิดนะมันค้างในลำกล้องมามันตกแล้วไม่กระเบิดก็จะสั่งระงับใช้ระงับใช้กระสุนล็อตนั้นทั้งประเทศทุกหน่วยห้ามใช้ปืนเล็กก็นัดล็อตนี้ห้ามใช้ปืนเครื่องยิงระเบิดคอ60คอ81ปืนใหญ่ก็ห้ามใช้หมดเหมือนกันอันนี้เครื่องยนต์มันเข้าใจว่าเครื่องยนต์มีปัญหาแต่ยังตรวจสอบว่ามีปัญหาตรงไหนน่าอาจจะเป็นที่เครื่องยนต์อาจจะเป็นที่เทลโรเตอร์นิ้วไหนก็แล้วแต่ก็ต้องตรวจสอบก่อนนะครับในระหว่างที่ตรวจสอบอยู่นี้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ำอีกก็จะกล่าวรุ่นนี้ก็คือ212เรามีเครื่องบินใช้งานอยู่ไม่กี่รุ่นหรอกครับเก่าสุดคือคอต1นะเครื่องยนต์เดียวใหม่กลางๆแล้วก็คือคอ212ที่ตกเนี่ยแล้วอีกทีก็ Black Hawk แล้วนะใหม่สุดอีกทีที่เพิ่งได้มาก็เป็น MI 17นะอันมันคนละภารกิจกันเพราะนั้น อยากจะเรียนว่าการวิจารณ์เนี่ยได้แต่ท่านต้องเอาหลักข้อเท็จจริงมาพูดนะให้ความเป็นธรรมกับคนเขาด้วยเหตุการณ์ที่เกิดครั้งนี้ผมเรียนแล้วว่ามันเป็นเรื่องอุบัติเหตุอันที่1 2สุดวิสัยแล้วก็3เครื่องยนต์ขัดข้องทั้ง3เรื่องมันเผอิญมันเกิดในเหตุการณ์เดียวกันนะครับในเวลาใกล้ชิดกันมันทำให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกแต่ผมเรียนว่าทหารเราท้อแท้ไม่ได้เราเผชิญสถานการณ์แบบนี้มาหลายครั้งแล้วทุกครั้งมันก็มีคอตกหลายครั้งเช่นเดียวกันนะครับครั้งนี้มันมีผลกระทบมากแต่ทุกครั้งกองทัพบกเสียใจทุกครั้งกองทัพบกไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตเครื่องบินเองถูกไหมเราซื้อเข้ามาเมื่อซื้อเข้ามาการปฏิบัติบำรุงต่างๆเป็นไปตามกติกาทั้งสิ้นของบริษัทผู้ผลิตคือประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตมานะเราก็ซ่อมตามเขาคู่มือทุกอย่างตามเขาหมดนะแม้กระทั่งการปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะมีอายุใช้งานมา20ปี30ปีมันก็มีระบบการส่งกำลังซ่อมบำรุงของเขานะครับประจำวันระหว่างใช้หลังใช้กราวพื้น50ชั่วโมง100ชั่วโมงชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเนี่ยซ่อมได้บางส่วนนี่ยกออกมาแล้วก็เปลี่ยนตามระยะเวลาเลยเพราะนั้นมันไม่ใช่รถยนต์นะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปมองว่ามันเหมือนรถยนต์แล้วก็ซ่อมง่ายยังไงก็ได้ไม่ใช่หรอกครับทุกอย่างผมเป็นผู้บัญชาผมเป็นผู้การบกเป็นผู้อนุมัติก็จริงแต่ทุกคนผมได้สร้างไว้แล้วว่าทุกคนต้องมีจิตสำนึกเราต้องสร้างองค์กรของทัพบกเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้นั่นคือกองทัพบกเพราะนั้นท่านต้องเอามาพูดกันด้วยข้อเท็จจริงนะครับอย่ามาเท้าวันโน้นวันนี้เครื่องอันโน้นอันนี้มันคนละเรื่องกันผมไม่สามารถเอาชีวิตของกำลังพลมาเสี่ยงได้ไม่สามารถเอาครอบครัวเขามาร้องให้ต่อหน้าพวกเราเนี่ยผมใครยอมรับได้บ้างถ้าใครทนได้ก็มาเป็นแทนผมนะเพราะนั้นผมเรียนว่าสิ่งที่กองทัพบกทำผมทำท่านแม่ทัพทำทุกคนนำเราทำอย่างเต็มที่ไม่อยากให้เกิดอะไรเกิดขึ้นทั้งนะครับแต่มันเกิดแล้วเราพร้อมที่จะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของท่านเราพร้อมที่จะแก้ไขเราพร้อมที่จะเอาไปเป็นบทเรียนนั่นคือสิ่งที่มันน่าจะเป็นแต่ท่านบอกว่าอย่างนี้แสดงว่าหอทุจริตแล้วมันเท่าไหร่มันซื้อมา20ปีแล้วนะมันซ่อมมา30ปีแล้วแล้วมันยังไงแล้วถ้าพูดไม่รับผิดชอบอย่างนี้ไม่ได้นักวิชาการหลายๆคนเนี่ยรู้ทุกเรื่องเลยเรื่องลบก็รู้ชายแดนก็รู้ใช่ไหมทหารก็รู้อีกนี่หอตกรู้อีกคนเดิมอ่ะพูดอีกอ่ะแล้วผมถามรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าพูดออกมาแล้วถ้ามันไม่ใช่ใครรับผิดชอบกองทัพบกเสียหายนะประชาชนเกิดความเข้าใจผิดสังคมเข้าใจผิดกำลังพลในกองทัพบกเกิดความเสียขวัญใครเป็นคนรับผิดชอบผมถามไอ้คนที่ออกมาพูดเนี่ยรับผิดชอบหรือเปล่าหนังสือพิมพ์บางฉบับทีวีบางช่องนักวิชาการบางคนผมไม่อยากจะพูดตรงนี้นะแต่มันทำให้ผมรู้สึกมันเป็นเพรสเชอร์กดดันที่ทำให้ผมรู้สึกว่าแล้วเราจะอยู่กันยังไงประเทศชาติมันจะอยู่กันยังไงถ้าท่านไม่มีเหตุมีผลเลยใครนึกจะพูดก็พูดใครนึกจะทำอะไรก็ทำนะครับเว็บไซต์ Facebook วาสนานานุ่มเขียนเนี่ยเสียหายมากผมเรียนตรงเนี้ยหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะแล้วบางฉบับอีกหลายเรื่องทีวี ASTV ทีวีแดงทั้งหมดอะบ้านเมืองเสียหายนะครับเพราะนั้นผมจำเป็นต้องพูดถ้าประเทศไทยถ้าคนไทยไม่รู้จักการเรียนรู้ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรผมว่าจะอยู่กันเลยประเทศไทยนะเสียเวลาเปล่าต้องมีกติกาต้องมีกฎหมายแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาบ้านเมืองให้ไปได้วันข้างหน้าได้แล้วกองทัพบกมันต้องอยู่ผมจะอยู่ไม่อยู่ผมไม่สนใจกองทัพบกต้องอยู่อยู่ด้วยชื่อเสียงและเกียรติยศเพราะเรามีกำหนดไว้แล้วว่ากองทัพบกจะต้องเดินไปข้างหน้าอย่างไรวันนี้เสียชีวิตเราหยุดงานได้ไหมเราก็หยุดไม่ได้พันธกิจ4ประการเรามีอยู่การป้องกันผู้ลุกลี้ภัยมีระเบิดทุกวันก็ต้องทำอยู่ผมอยากให้การเสียชีวิตหรือการสูญเสียในครั้งนี้เป็นบทเรียน
แล้วก็เป็นบทเรียนที่คุ้มค่าด้วยกับหน่วยปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกเองไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นบทเรียนที่จะต้องทํายังไงไม่ให้เกิดขึ้นอีก2เราพร้อมที่จะรับเรียนรู้ว่าสังคมว่าไงแต่ขอให้วิพากษ์วิจารณ์ให้มันถูกต้องให้มีหลักมีเกณฑ์ด้วยนะครับ3ก็คือว่าแล้วทํายังไงนะสิ่งที่เขาตายไปแล้วเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยจะไม่เสียเปล่าก็คือการรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกให้หลานสิ่งที่ผมคิดอยู่เสมอกองทัพบกคิดอยู่เสมอว่าทํายังไงเราจะรักษาทรัพยากรเหล่านี้ให้ลูกให้หลานได้ในอนาคตถ้าท่านไม่ทําวันนี้วันหน้าท่านอยู่ไม่ได้ผมไม่ได้พูดถึงท่านลูกหลานท่านนะก็ฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีท่านจะมารดน้ําหลวงแล้วพอแล้ว